จากที่เราได้เรียนรู้นะครับว่าแบรนด์กับธุรกิจมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วแบรนด์สาม,มารถสร้างมูลค่าหรือสร้างผลทางธุรกิจอย่างไรได้บ้างนะครับต่อมาเราก็ต้องมาตั้งคําถามแล้วว่าแล้วถ้าเราอยากสร้างแบรนด์ล่ะโดยใช้การตลาดอย่างเช่นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างจริงๆลองกลับกลับมาน,น,นั่งคิดนะครับจากภาพที่เราเห็นเรื่องการตลาดที่เป็นเรื่องของคุณ A กับคุณ B เนี่ยเราลองกลับมาคิดดีๆว่าตอนที่คุณ A จะบอกคุณ B ว่า ผมรักและใส่ใจคุณมากๆอย่างที่คุณบีต้องการเราจะต้องบอกเขาอย่างไรนะครับแล้วถ้าเราอยากจะให้สัมผัสประสบการณ์หรือใช้งานสินค้าเราจะต้องให้เขาใช้ผ่านอะไรถ้าสมมุติว่าเขาไม่พอใจแล้วเขาอยากจะบน่นหรือเขาอาจจะไปพูดเราจะต้องเข้าถึงเขาหรือไปแก้ปัญหาตอบโจทย์เขาอย่างไรนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาก็อาจจะบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวผมมาส่งไลน์ ไปบอกเขาแล้วกันว่าผมมารักและใส่ใจคุณมากๆนะแล้วไลน์เนี่ยครับเป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับการตลาดดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะครับเรากลับมาคิดง่ายๆก็คือว่าถ้าจากภาพนี้เราลองมาตั้งโจทย์ว่าถ้าเราจะใช้สิ่งต่างๆที่อยู่ในภาพนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการใช้ประชาสัมพันธ์หรือว่าการใช้ผู้นำทางความคิดหรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ย เราจะใช้ผ่านดิจิทัลมาเก็ตติ้งหรือการใช้เครื่องมือดิจิทัลได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นถ้าเราถอยกลับไปดีๆถ้าจำกันได้นะครับตอนที่ผมพูดเรื่องการสร้างแบรนด์เนี่ย A พยายามจะจีบ B พยายามจะบอกว่าโอเคตอนแรกก็คือบอกว่าฉันเจ๋งฉันเจ๋งฉันเจ๋ง,จงแต่ B เนี่ยไม่เคยสนใจเลยว่าความในใจของ B คืออะไรเพราะนั้นในการสร้างแบรนด์ที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ดิจิทัลหรือการใช้สื่ออะไรก็ตามนะครับ ันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือการตั้งคําถามเกี่ยวกับความในใจของผู้บริโภคนะครับความในใจของผู้บริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําการตลาดครับอันนี้ผมพูดได้เลยไม่ว่าคุณจะทําการตลาดกับใครกับอะไรก็ตามถ้าคุณเข้าใจความในใจของเขาคุณจะสามารถออกแบบการตลาดไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลหรืออะไรก็ตามได้อย่างประสบความสำเร็จแต่คําถามมันจะกลับมาว่า เวลาเราพูดถึงความในใจผู้บริโภคหรือ customer insight เนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่ผมให้ดูภาพภาพนี้ภาพภาพนี้เป็นภาพที่ผมชอบมากที่สุดภาพหนึ่งนะครับแล้วมันมีเกี่ยวความเกี่ยวข้องกับดิจิทัลเทคโนโลยีด้วยนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ผมไปเอามาจาก Twitter นะครับเขาก็พูดถึงพุทธศาสนิกชนยุค 5G นะครับเป็นภาพอย่างที่เห็นนะครับผมจะตั้งคำถามว่าความในใจของผู้บริโภคของคนคนนี้เนี่ยทำไม เขาถึงเลือกที่จะใส่ Apple Watch แบบนี้ทำไมถึงเลือกที่จะใช้ภาพที่เป็นภาพพื้นหลังแบบนี้ที่เป็นรูปองค์สมเด็จนะครับนี่คือคำถามลองพอส์กันนิดหนึ่งแล้วลองตั้งคำถามกันว่าความในใจของผู้บริโภคจริงๆเขาต้องการอะไรกันแน่หลังจากพอส์กลับมาแล้วคุณได้คำตอบว่าอะไรครับผมได้คำตอบแบบนี้ครับคนคนนี้เนี่ยเขาใส่ ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับโลกจะเปลี่ยนไปยังไงเทคโนโลยีเป็นดิจิตัลยังไงสิ่งที่เขายัางต้องการเสมอคือความสบายใจแต่ไม่ใช่แค่นั้นถอยกลับไปอีกอย่างหนึง่งความโชคดีความสบายใจความโชคดีเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขามันยังมีคําถามต่ออีกถ้าเป็นผมผมจะถามต่อว่าทําไมเขาถึงอยากสบายใจทําไมเขาถึงอยากโชคดีทําไมเขาถึงใส่สิ่งนี้นะครับไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับสิ่งที่คนและมนุษย์ต้องการ ก็ยังไม่ต่างจากเดิมมากนะครับเพียงแต่ว่าเราได้รับมันเร็วขึ้นหรือง่ายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็ทําให้เกิดธุรกิจนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ผมเห็นแล้วก็ผมรู้สึกว่านี่แหละคือตัวอย่างของคนที่เข้าใจผู้ความในใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมากนะครับคืออันนี้ครับคือการที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับแล้วเอาความอยากโชคดีไปใส่ในเทคโนโลยีดิจิทัล ก็ค,คือทำพื้นหลังครับพื้นหลังของมือถือนะครับแล้วบอกได้เลยว่าพื้นหลังแบบนี้ใช้ไพ่ทาโร่แบบนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้โชคดีในด้านไหน <het> เพราะฉะนั้นลองกลับมาคิดว่ามันไม่ใช่แค่สินค้านะครับแต่สามารถสร้างได้หลายอย่างนะครับสร้างประสบการณ์การใช้งานผ่านที่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง Marketing. รเราจะคิดเสมอว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะมีแค่โฆษณายิ่งแอดเฟซบุ๊กยิ่งแอดยูทูบยิ่งแอดไลน์แต่ความจริงไม่ใช่นะครับเราสามารถสร้างได้แม้กระทั่งว่าทำสินค้าที่เป็นสินค้าที่เรียกว่าสินค้าแบบดิจิตอลนะครับอย่างนี้นะครับพื้นหลังบนมือถือที่สามารถสร้างได้นะครับนอกจากพื้นหลังบนมือถือที่สามารถสร้างได้ทำอะไรได้อีกนะครับมีคนหลายคนมากนะครับที่สามารถสร้างนิยายนะครับบนระบบ ต่างๆแล้วก็ขายนิยายนั้นบนออนไลน์ที่เรียกว่าขายคอนเทนต์นะครับหรือเนื้อหานะครับเพราะดิจิตอลมาเก็ตติ้งเนี่ยการสร้างแบรนด์การสร้างธุรกิจไม่ได้จําเป็นจะต้องการแค่ขายของยิงแอดขายของยิงแอดนะครับแต่เราสามารถคิดถึงว่าเราจะสร้างสินค้าใหม่หรือบริการใหม่ๆบนดิจิตอลอย่างไรได้บ้างแต่สิ่งที่สําคัญอย่างที่บอกก็คือเมื่อเราถอยกลับมาว่าเราจะทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งยังไงเราต้องกลับมาทําความเข้าใจก่อนว่า แล้วดิจิทัลมาเก็ตติ้งมันมีอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันก่อนว่าผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเนี่ยเป็นอย่างไรในตอนต่อไปครับ